อบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกาเกษาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีรูปทุกองค์โอ้ห่มหักษาสถาสาธุชนคนดีทั้งหลายคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำขอไหว้สาครูบาอาจารย์พระมหาเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ขอแสดงความเคารพแสดงความนับถือต่อทุกผู้ทุกท่านที่มาติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตรงนี้โดยศรัทธาญาติโยมซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยความอุปถัมภ์ของหลวงปู่พระราชธรรมาลังการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงที่ปรึกษาผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าของผู้ริเริ่มก่อสร้างก่อตั้งอย่างอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีผู้มีเมตตาเฮืออาตมาภาพมาพักมาจำพรรษามาพัฒนาอยู่ที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีที่นี่แล้วก็ยังได้มอบหมายเพื่อมาจัดรายการตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19ถึง20นาฬิกาก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของสถานีวิทยุตั้งแต่ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสงขลานครลำปางและผู้อำนวยการสถานีวิทยุท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำท่านอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์ตลอดถึงน้องๆทีมวิชาการทีมงานช่างเทคนิคต่างๆของสถานีวิทยุที่ช่วยกันดูแลพอกอยสถานีฮือออกอากาศได้ตามปกติเนาะแต่วันนี้สวดมนต์แล้วกำลังตั้งนะโมไฟดับสถาไฟติวัดบุญญาวาสมาใจไฟติของสุนทรมุนีตินี่วัดบุญญาวาสเกิดเหตุขัดข้องไฟฟิวของเครื่องของตู้คอนโทรลไฟมันขาดโอ้ก็ตั้งช่างมาพอจะคืนก็บ่สามารถจะแยะใดเพราะเป็นมาขำมาคืนแล้วก็ฟิวรุ่นนั้นเป็นฟิวรุ่นเก่าไปเซาะซื้อในก็ว่าได้กลางค่ำกลางคืนก็จำเป็นต้องไฟดับคืนหุ้งแล้วตอนเจ้าตอนกลางวันนี้ก็ไปทำการแก้ไขก็คงจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงทำให้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายสามารถรับฟังรายการในวันนี้ได้เนาะเป็นเหตุขัดข้องเป็นเหตุทางเทคนิคตะวานี่หูฮ้อนมดเนาะศรัทธาโทรมาจะได้กันจะได้กันอาตมาก็บอกฮู้จะได้กันแจ้งไปที่น้องนันน้องนัทเนาะน้องนัทก็บอกว่าเช็คที่สถานีไฟสถานีแล้วไฟดับท่านอาจารย์วันนี้คืนนี้ก็คงจะเงียบปิ้งก็เงียบปิงตึงรายการของอาตมาและรายการของท่านอาจารย์พระมหาดร.บวรวิทย์เนาะดร.พระมหาบวรวิทย์ก็บริจัดสกรรมวันนี้ก็รวบกันตึง2วันเนาะก็มีศรัทธาญาติโยมเพิ่นให้หอมมาที่ท่านอาจารย์ดร.นักนาตะวาก็เลยบ่ได้ประกาศให้ทราบสกรรมว่าอันศรัทธาญาติโยมพบปะกันวันนี้ก่อนที่จะสนทนาประสัยสนทนาธรรมกันต่อไปก็ประปะกันไว้พระสวดมนต์เย็นก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเนออีป่ออีแวดทั้งหลายกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามิ
อิมินาสกาเรนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติไหวพระตอมจิตตอมใจเรียบร้อยแล้วกราบพระลาพระอีกครั้งหนึ่งเน้อกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาผูกตวานั้นตวานะโมเดชกรรมก็ไฟดับเนาะมาได้ต่อชกรรมโอ้ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่โทรมาเดือดร้อนเดือดเนื้อฮ้อนใจว่าบ่ได้ฟังชกรรมธรรมที่จะเอามาเทศเป็นธรรมใจยะสังคะสถาเป็นธรรมเพื่อจริงๆแล้วเป็นธรรมขึ้นบ้านใหม่เป็นธรรมที่ปัดเคาะปัดภัยนะก็เลยอยากจะเอามาเทศวันนี้เพื่อจะปัดเคาะปัดภัย
ฮือศรัทธาญาติโยมในบ้านในจองอีป่ออีแม่ทั้งหลายจะได้มีความสุขสวัสดีโรคภัยไข้เจ็บก็เบาบางไปแล้วก็จะได้เทศธรรมจะยะสังฆะก่อนจะเทศธรรมวันนี้เนอะความจริงกันเทศกันธรรมวันนี้วันก่อนไผ่บ่ฮู้โทรมาฝันได้จดไว้เพิ่นบอกว่าเตะทำเพื่อกรรมจะเพิ่นบ่คือเตะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยอาตมาก็บอกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยอาตมาบ่ได้จัดรายการเลยบ่ได้เตะก็จะเอาไปเตะที่วันจันทร์ก็บ่ฮู้ว่าไผแต่วันนี้ก็เลยบ่ได้อู้จากกันดีสักกรรมก็ว่าเป็นไผที่เป็นเจ้ากองกันเทศเนาะบ่เป็นหยังก็เตะหน้าหมู่กันแล้วกันเป็นเจ้าภาพกันหมดนั่นน่ะเนาะเอาใจเป็นเจ้าภาพนะขออนุญาตอนุโมทนาเหตุกรรมก่อนศรัทธาญาติโยมอนุโมทนาบุญคือกับโยมญาติโยมทั้งหลายที่เพิ่นมาทำบุญในช่วงของวันหยุดนี่เนาะในช่วงของวันหยุดแล้วก็ในช่วงที่อาตมาเดินทางไปช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์วันที่8วันที่9ที่10แล้วก็กลับมาวันที่11ศรัทธาโอ้มีศรัทธาญาติโยมเพิ่นเปิ่นถวายปัจจัยให้หอมป่าน้ำกาไฟอย่างมาหลายอย่างประกาศไปแล้วเมื่อวันก่อนชุดหนึ่งนะวันนี้ก็ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญแห่มส่วนหนึ่งเนาะเมื่อวันอาทิตย์เนาะศรัทธาเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็มีศรัทธาโยมแม่โยมแม่จงรับบุญให้ลาบพี่น้องบ้านตาหมู่ที่10ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอีแม่ปาครอบครัวเพิ่นมาทำบุญที่นี่มาทำบุญมาทานข้าวน้ำโภชนาอาหารแล้วก็ได้พอดีอาตมาก็นิมนต์หลวงปู่มาฉันที่นี่ด้วยเนาะก็ได้โยมแม่ได้มาสนทนาประสัยกับหลวงปู่ด้วยวันนั้นแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่จะทำการสร้างพระธาตุทางเจดีย์ที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีนี่เป็นเจดีย์พุทธคยาเป็นเจดีย์ปีเกิดของหลวงปู่โยมแม่จงรักบุญให้ลาบพร้อมกับครอบครัวก็ได้ร่วมบุญมาแห่มเนาะซึ่งมาทานข้าวน้ำโภชนาอาหารถวายเป็นก้านน้ำก้าไฟก้าพัฒนาอุทยานธรรมสุนทรมุนี 1,000 บาทแล้วโยมแม่จงรักบุญให้ลาบพร้อมกับครอบครัวร่วมสร้างพระธาตุพุทธคยาที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีนี่แห่ม 1,000 บาทบอกให้ศรัทธาญาติโยมทราบก่อนว่าอุทยานธรรมยังบ่ได้ลงมือสร้างเต่อแต่มีดำริจะสร้างแต่ถามว่าสร้างแน่นอนก่อนแน่นอนเนาะตอนนี้กำลังเตรียมการเตรียมงานเรื่องของเจ้าภาพเรื่องของไอ้อย่างต่างๆเรื่องของเวลาที่จะเริ่มต้นทำต่ออันศรัทธาญาติโยมก็รอฟังไปก่อนนะตอนนี้กำลังจดชื่อแม่จงรักไปชื่อเดียวอยู่ยังบ่ประกาศเป็นทางการเต่อเนาะเพราะประกาศไปก็เดี๋ยวมันจะยุ่งกับหลายอย่างตอนนี้ก็ยังระดมทุนเรื่องของกองทุนการศึกษาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครลำปางก่อนเซตสิ้นโครงข่ายของครูบาอาจารย์ก็จะประกาศให้ทราบตอนนี้เล่าให้ฟังบัดนี้ประกาศด้วยนะเด้อศรัทธาพี่น้องทั้งหลายแล้วก็มีศรัทธาโยมแม่ศรีวรรณว่องวุฒิพงศ์โยมแม่มาพร้อมกับลูกกับหลานก็มาถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารน้ำดื่มอะไรอย่างต่างๆมาแอลหาด้วยแต่บัดนี้อู้กันดีเสียกรรมถวายปัจจัยไว้เป็นค่าน้ำกาไฟ100บาทโยมแม่ขวัญจิตคนวิเศษพร้อมลูกหลานถวายค่าน้ำกาไฟ100บาทอุทิศไปให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรโยมแม่บัวไข่วงหารตกมาจ้างทำบุญร่วมพัฒนาอุทยานธรรมสุนทรมุนี40บาทแม่ยายนวลเทพเสด็จเนาะยอดคำปันกำแพงหินเทพเสด็จร่วมบุญมา200บาทเนาะอนุโมทนาบุญครับอีแม่อีปอดทั้งหลายแล้ววันนี้แหมวันนี้ก็มีศรัทธาโยมป่อโยมป่อนานอนันต์หมื่นตาบุตรเนาะพี่น้องบ้าน4หมวด9โยมป่อได้ปาลูกเบามาทำบุญติอุทยานธรรมสุนทรมุนีนี่เป็นวันเกิดของคุณพรชัยหมื่นตาบุตรลูกเบาของอีป่ออีป่อก็มาทำบุญติอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีนี่ถวายปัจจัยมา500บาทพร้อมกับสำหรับไตรยทานสัพพะสปันจทามีกูอย่างกูไปเนาะติดของใจสำหรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงมาถวายเพลแก่ตนตัวแห่งอาตมาภาพโดยพร้อมกับได้มาได้นำต้นสีมหาโพธิ์จากอินเดียเป็นต้นพันธุ์จากอินเดียซึ่งในหลวงเป็นเอามาปลูกที่วัดศรีมดเก้าเมื่อปี2521สถาจนบัดเดียวนี้บอกก็
มีต้นมีลูกมีผลแล้วเนาะก็ได้ยมปอบเปิ่นได้เพาะมาได้เพาะมาแล้วก็เอามาปลูกที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีที่นี่4ต้นปลูกไปแล้ว2ต้นรักษาไว้หันแหมแหม2 2ก็3ต้นเนี่ยน่าจะเป็น5ต้นเนาะเหลือหันแหม3ต้นก็จะเอาอนุบาลคือเปิ่นใหญ่ก่อนแล้วก็จะเอาลงปลูกยมป้ออนันต์หมื่นตาบุตรเนี่ยเปิ่นเคยมาปลูกเมื่อ10ปี10ปีที่ผ่านมาแล้วน่าจะ10ปี10กว่าปีที่ผ่านมามาปลูกต้นโพต้นหนึ่งไว้ที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีวันนี้เปิ่นดีใจมาพอแล้วอู้ต้นใหญ่บ่เล็กบ่เล่นเนาะก็อยู่ที่ลานพระเจ้าห้าพระองค์ก็ได้ไปเอวพอตะยมปอดเลยเปิ่นดีใจว่าต้นไม้ที่เปิ่นปลูกนี่ใหญ่โตแล้วก็เปิ่นไปปลูกต้นโพอยู่หลายวัดหลายวาสถะแสดงว่าเปิ่นเข้าใจในการทำบุญการปลูกต้นโพเหมือนกับได้สร้างตัวแทนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับก่อวิหารสร้างเจดีย์เหมือนกันเนอะสัทธาโยมพ่อขออนุโมทนาโยมพ่อนานอนันต์หมื่นตาบุตรนะพร้อมกับลูกหลานครอบครัวของพ่อเนอะโยมพรชัยหมื่นตาบุตรที่มาทำบุญวันเกิดวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจเพื่ออาตมาภาพที่ได้อยู่ได้พัฒนาที่นี่บ่มีศรัทธาญาติโยมมาก็งอมเนาะมาร่วมมาผู้มาหันมาร่วมกันพัฒนาก็หวังว่าอนาคตไปหน้าจะได้มาช่วยกันสร้างเสริมสิ่งดีๆที่อุทยานธรรมพระสุนทรของมุนีของเฮาที่นี่แหมแล้วก็วันนี้เนาะมีโยมแม่โยมแม่กองคำลันตับปลูกคือลูกสาวเพิ่นโอนสตางค์มา400บาทโดยมีรายการว่าแม่เย็นธรรมอุดมฝากมา100บาทเพิ่นจะหอมเมนคงจะเป็นเมนที่บ้านสันดอนแก้วเนาะเดี๋ยวจะจดไว้เก็บไว้ฮืออ่านตังพี่น้องบ้านสันดอนแก้วท่านผู้ใหญ่ท่านผู้นำปออาจารย์มัคคณายกคณะทำงานของพี่น้องบ้านสันดอนแก้วเพิ่นสร้างเมนสถาก็มีสถาปอเลี้ยงเอียงคำเพิ่นไปช่วยกันหลายคนด้วยกันก็มีข่าวดีหันแต่เจ้าว่ามีโยมเพิ่นไปฮับเป็นเจ้าภาพหลังคาส่วนของหลังคาส่วนของวัสดุอุปกรณ์หลายอย่างได้หันเพิ่นลงใน Facebook ก็ดีใจครับพี่น้องบ้านดันสันบ้านสันดอนแก้วเนอะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่โยมแม่กองคำเพิ่นเป็นสะพานบุญมามีโยมแม่เย็นทำอุดม100บาทแม่คำน้อยมโนคำ100บาทแม่กองคำนันตาปลูก100บาทแล้วก็อีก100บาทแม่กองคำนันตาปลูกได้ถวายไว้ใจสำหรับเป็นการรับกับไฟที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีก็อนุโมทนาบุญครับอีแม่เนาะช่วงนี้อาตมาภาพจะได้ก็ขออนุญาตแจ้งให้สถาญาติโยมทราบก่อนแล้วกันเนาะอาตมาได้ไปอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็บ่ถึงว่าได้อุปถัมภ์นักนายยังก็ไปช่วยเหลือคือคำแนะนำช่วยเหลือในเบื้องต้นในเรื่องของการสร้างเมนวัดพี่น้องบ้านสันดอนแก้วเนาะเพิ่นสร้างเมนตอนนี้การดำเนินการก็จะได้ขึ้นหลังคาแล้วสถาก็มีสถาญาติโยมส่วนหนึ่งเจ้าในหมู่บ้านเปิ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันช่วยเหลือกันก็ได้สตางค์ใบปัจจัยมาหลายสตางค์อยู่แต่ว่าก็ยังบ่ครบยังบ่พอเด้อก็ประกาศเชิญชวนกับพี่น้องเฮาทั้งหลายใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันสร้างเมนเนาะอย่างติแม่ได้โอนมาตะกี้ก็ร่วมสร้างเมนมา300บาทก็ร่วมได้เนาะแจ้งมาติอาตมาได้คนละเล็กละน้อยก็เป็นการเตรียมเติมเพิ่มบุญกันไปแล้วก็มีอีกงานหนึ่งเกี่ยวกับเมนเกี่ยวกับป่าจ้าเหมือนกันก็คือที่ป่าจ้าศาลาป่าจ้าบ้านนาแก้วตะวันออกซึ่งอาตมาเดินทุดงธรรมยาตาครั้งแรกที่เดินไปสวนโมกชยาสุราษฎร์ธานีได้เดินผ่านไปทางบ้านนาแก้วนาแสงสถานาแก้วตะวันออกบ้านนาแสงก็ไปพักที่ป่าจ้าบ้านนาแก้วตะวันออกไปพักที่ศาลาหลังเนี้ยนะบัดเดี๋ยวนี้ศาลาหลังนี้เปิ้นได้ทำการรื้อถอนแล้วก็สร้างใหม่เนื่องจากว่าหลังคามันเก่าชำรุดทรุดโทรมไปแล้วเปิ่นต้องการปรับภูมิทัศน์ปรับศาลาใหม่คือมันกว้างขวางแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์คือได้เต็มศักยภาพเนาะเพื่อให้ประชาติท่านได้บัดเดี๋ยวมันก็มีการขยายพัฒนาออกไปท่านผู้ใหญ่บุญสมธรรมจักรเนาะได้เปลี่ยนเปื่อนเฮียนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ด้วยกันเปลี่ยนผู้ใหญ่อยู่ที่ท่านก็ได้แจ้งข่าวบอกบุญมาทาง Facebook อาตมาหันแล้วก็เลยได้อู้ได้จ๋ากังเพิ่นไปลู่เอากระเบื้องหลังคาเปิ่น50แผ่นไปลู่บริจาคเพิ่นไปขอว่าอาตมาตอนนี้ขาดอย่างพ่องเพิ่นว่าขาดกระเบื้อง80 ทีแรกว่าจะเอา80แผ่นแต่เพิ่นว่าเอาพอดีมีน้องสาวอยู่ต่างประเทศเพิ่นจะเอาสาว30นี่ล่ะ
ก็เลยว่าอันอาตมาเอาสัก50ก็แล้วกัน กระเบื้อง8แผ่น1 80บาทสถาเป็นกระเบื้องอย่างดีแล้วก็กระเบื้องอย่างหนาเนาะเป็นกระเบื้อง4กระเบื้องแผ่น1 80บาทอาตมาเป็นเจ้าภาพ50แผ่น50แผ่นก็ได้อยู่4,000 บาทศรัทธาญาติโยมภัยที่อยากจะร่วมบุญเด้ออยากจะร่วมบุญโดยสร้างศาลาปัจจ้าบรรณาแก้วตะวันออกเกาะแจ้งมาที่อาตมานี่ได้แจ้งมาที่อาตมาอาตมาก็จะร่วมด้วยช่วยกันไปความจริงก็ได้โอนเงินส่วนตัวไปเฮือกับทางปอผู้ใหญ่แล้วทางศรัทธาญาติโยมโอนมาก็โอนมาคืนที่เดิมนี้ก็จะแจ้งยอดไปว่ามีโยมแพ้โยมป่ออย่างฟ้องที่เปิ้นหอมมาถ้าจะร่วมให้หอมอย่างขอโทรหลังไมค์เนอะหลังจากออกรายการไปแล้วก็โทรมาบอกเนาะและอีกส่วนหนึ่งตอนนี้มีคนถามว่าโอ้ท่านอาจารย์ได้ข่าวว่าอันจะซ่อมแซมกุฏิแล้วก็แปลงห้องครัวกับความจริงได้ทำมาเมินแล้วเนาะซ่อมแซมกุฏิปรับปรุงกุฏิตามที่ได้เงินพระป่ามาคราวก่อนก็ได้แปลงหลังคาตั้งเสาแปลงหลังคาอย่างตอนนี้ได้เทปื้นห้องครัวเทปื้นห้องเก็บของเทปื้นห้องรับรองอาคารถูกะเทคนเดียวเสียทีไปจ้างคนอื่นก็กลัวจะเสี่ยงตังนักคิจิเนาะอยากจะใจตังที่สถาญาติโยมพอมมาเต็มประสิทธิภาพเนาะได้เนื้องานนักๆนี่นะก็เทคนเดียวยากคนเดียวตอนนี้ขั้นตอนของการเทยังแหมเล็กน้อยใกล้จะเสร็จแล้วจากต่อไปนี้ก็จะเป็นการก่อมีติขาดอยู่ก็ยังมีบล็อกมีทรายมีปูนอะไรอย่างบางส่วนศรัทธาญาติโยมเปิดกระห้องมาแล้วบางส่วนเหมือนกันถ้าอีปออีแม่อยากจะให้จะห้องก็คอยอู้กันหลังไม้เหมือนกันเนาะหน้าไม้นี่บ่มีเวลาอู้กันนักเด้อส่วนโครงการสร้างพระธาตุนั้นก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ไปดูแบบดูไอ้อย่างเรียบร้อยแล้วสถาวันก่อนปลาหลวงปู่ไปเอลตีวัดต่อเรือที่อำเภอแม่แจ่มได้ไปหันแล้วตีญาติโยมคุณเชิดพงษ์เขียวแก้วและครอบครัวเพิ่นสร้างถวายที่พุ่นอันนี้ก็จะขอคุณเชิดพงษ์เพิ่นมาช่วยตวยตอนนี้ก็ยังบ่ได้อู้กันว่าอันทางคุณเชิดพงษ์เพิ่นบอกจะพร้อมกับบ่พร้อมจะใดแต่มีโอกาสว่าเพิ่นจะช่วยเหลืออยู่เหมือนกันเพราะว่าอาตมาภาพกับคุณเฉิดพงศ์ก็ได้รู้จักมาคุ้นกันสถาเนาะจะได้ถ้าได้ข่าวจะได้ถ้าเริ่มต้นสร้างบ่ได้ก็จะบอกตอนนี้บ่เริ่มเด้อนะแต่มีคนหอมมาละถ้าบ่ได้สร้างจะคืนนึงเด้อเอาเรื่องสถาญาติโยมได้อู้จ๋าไว้ว่าจะเตดทำเปิ้นวางอู้ตันกว่านี้หึใจยะสังคาหะวันเดียวนี้19นาฬิกา26นาทีตันบัดตันก็จะเตดถ้าเตดบัดจบก่อนแล้วไปเนอะจะทาเอาละเนาะก็จะเตดทำใจยะสังคาหะเฮยสถาญาติโยมได้รับฟังณวันนี้เนอะพระอาจารย์อาราธนาธรรมกรรมเป็นพระอาจารย์กรรมพรหมจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวรังอายาจทาสันติทาสัตตพระชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังรัตนังคโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาคุจารณติอิตังสัทธาเจตวเนวิหารันโตอัตโนสัมภิกะทังกะเทสีสาธาวุดุราสัพปุริสัตตังไลสัทธาอันวาสัพปัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเฮาตั้งไลเมื่อสถิตสำราญยังอยู่ในที่ในแก้วกูกันทากุติส่วนอันว่าเจ้าปิคุสังฆะเจ้าตั้งหลายก็บาเจียละจากันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮานี่เตียนย่อมมีคุณแก่คนในโลกนี้อันทะลงยังสัพพญาติโลกามากนักแลพระ
อากะวาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าได้ยินกรรมอันนั้นโดยหูทิพย์แห่งตนก็ได้สรเด็จมาสู่ที่ท่ามกลางเจ้าภิกขุสังฆะตั้งหลายแล้วก็สถิตนั่งอยู่เหนือเต้นแก้วอันงามเรื่องอันเรื่องงามพระก็แสงจ้าถามเสื่องเจ้าภิกขุสังฆาทั้งหลายว่าภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายมวลหมู่ตันมานั่งกล่าวอูยังใดไปตันแล้วหันเฮาพระตนแก้วมาจวนใส่ลวดยังไว้เสียนั้นจะเมื่อนั้นเจ้าภิกขุสังฆาตนฉลาดก็ย่อมืออภิวาทวันตาไว้ซะแล้วก็โอกาสเล่าแต่เก่าสุดปลายเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศนาว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอะติเตกาเลปตาริพุทธนาคเรจติปรังตาริตานาคารังอโหสีภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายในกาละเมื่อก่อนอันคำล่วงป้นไปแล้วยังมีเมืองอันหนึ่งชื่อว่าปะตาริบุตรเป็นเมืองใหญ่กว้างและยังมีบ้านอันหนึ่งชื่อว่าปัญจตุพะคามก็มีแลยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีนามว่ามะโมตะมหาเศรษฐีมีลูกอยู่สามคนผู้ปีนั้นชื่อมีชื่อว่านางใจยะสลีนางผู้ทวนสองชื่อว่านางสิมมาส่วนผู้เป็นน้องยาลามีชื่อว่าใจยะกุมารก็มีแลอันว่าปีถึงสองนั่นก็หากว่ามีรูปงามโสภามากนักกรรมอันนั้นก็เลยจะพากดไปหอดหูเต้าพญาตั้งหลายในจุมปูทริปตั้งมวนหันแลหันแล เมื่อนั้นเต้าพญาตั้งหลายก็ปากันนำเอาเครื่องปรรณาการมามากนักก็นำมาเอาเมืองเมาเมื่อเป็นราชเทวีได้เป็นใหญ่กว่านางนาฏชนมทั้งหลายได้16,000ปานังหันแลปางนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแห่งเฮาก็ได้ลงมาเกิดเอากำเนิดในขกุลมหาเศรษฐีผู้อันมีชื่อว่ามะโมตะเศรษฐีผู้นั้นหันแลนอโพธิสัตว์ก็จริงได้ชื่อว่าใจยะสังกหะกุมารปางนั่นก็ได้เป็นมอยาผู้ฉลาดจบเป็ดตังมวนก็มีแลยังมีในวันหนึ่งนานเจ้าจักเดินทางไปในบ้านแห่งหนึ่งก็ได้หันยางนางกุมารีผู้หนึ่งมีรูปงามยิ่งนักนางหากทะลงยังพญาธิอันหนึ่งตามหนโลกว่าตาแจงหันแลเมื่อนั้นเจ้าใจยะสังคหะกุมารก็มีความสงสารสิเนหาปิญาหักนางมากนักเจ้าก็มาผสมยาอันกวนด้วยแก่นจันแดงแล้วก็มาแต่งด้วยสิบประกุลด้วยนาดนามตั้งหลายแล้วก็ฮือคนตั้งหลายแต่งแปลงขันใบใหญ่ใส่ด้วยดอกไม้และเตียนเล่มบาทกู่หนึ่งเงิน300เจียงแล้วเข้าเปลือก11,000เข้าสารปันเข้า
ผ้าขาวผ้าแดงพร้อมกระทำแปลงเป็นรูปสัตว์ตั้งหลายหมายมีตนว่ารูปข้างรูปม้ารูปจังว่ารูปควายรูปเป็ดรูปไก่รูปหมารูปเสือรูปหมีรูปกวางรูปพานหูบนกหูบเต่าปูหอยเนียวเนียงกันว่าบัวลีมวนแล้วก็มาแต่งแปลงด้วยไม้อ่อนและคาเขียวฝ่ายขาวฝ่ายแดงพร้อมตะแล้วเจ็ดชั้นแล้วก็ก่อด้วยฝ่ายเจ็ดกองกันว่าตกอย่างพร้อมแล้วบริมวันแล้วเจ้าก็มาแก้ปัดเป่าร่ำไรโดยติปปะมนใจบทหนึ่งว่าโอมติปปะสหะมังสะดาบเทียนกล่าววะวาดลูกเป็นเปลวไฟสะหลีกันใจกูเทียนนี้ภาพเมืองผีมาจู่ดาวบ่อหูกูเจ้นเต้าภาพกินมาร้อยเอ็ดเจ็ดภาวาภาษากูก็ภาพได้ไต่ปื้นฟ้าเหนือนาแผ่นดินเก้าลิ้นเก้าลิ้นกูก็เป็นน้ำเก้ากลางกูก็เป็นแม่น้ำใหญ่จักไปออกท่วมหัวผีตายปลายลิ้นกูก็เป็นดาบเทียนกล้าไต่ปื้นฟ้ากูบอกกลัวสังอมสหปวุฒะวาสวาหาโอมเป็ดจลามแผ่นดินดำไหววะวาดสายตาผีขาดกลับหนีละคนดีตัวไว้หนีสูอย่าได้เอาไปตัวหมู่ตั้นตั้งผีมันและผีเข็นตั้งผียักผีเย็นอย่ามาไกลตั้งผียากไรจงหนีไปป้นผีกุมพันและยักษ์ให้อันเตียวต้องฝ้ายจงรีบหนีไปปานอมสหปัตโตมังสวาหายะอมปัตโตเพตสวาหะจักกวัตติโตพุทธมังกละสัพพสมะหาเอเตจมหิสังปวุติคานะมามิหังสวาหายโอมสะโรมังสะเหเหกาเวทิสะสันโตมะทิยะโตตัสสะธนะสิทธิสะวิปะเรเอเตนะสัจจวิเชนะสยะโสธิภวะตุสัพพทาสวาหายโอมมะโมจยะสัตตุสวาหะหันตรามะพังภคิยังยัตตัวสะปัญจโรจติยะเจติยะทวิสติสวาหายะกันว่าเจ้าใจยะสังฆหะกุมารแต่งแปลงยาบัวลิมวนแล้วก็เอายานั้นมาใส่ไว้หันแลเมื่อนั้นนางก็หายจากพยาธิโลกาพยะตั้งมวนก็มีหันแลส่วนว่าพ่อแม่และญาติกาแห่งนางกุมาลิกาก็มากระทำเอานางผู้นั้นเฮือเป็นปริตะจากะแก่เจ้าใจยะสังคหะกุมารผู้นั้นก็มีหันแลตีจิกจาโดยปาพระปาตะลีพุทธอันใดทะลงยังพยาธิโลคาพยาอันตรายอันใหญ่มากนักก็ได้ฮือเสนาอมาติก้องร้องเปล่าพับไขว่ตั้งเมืองด้วยคำว่าปุกละผู้ใดสะมาตะยายังพยาเจ้าฮือหายดังอันว่าคำก่อนอันใหญ่นั้นก็จักเป็นรางวัลแก่มันผู้นั้นจะแลยามนั้นเมื่อเทวดาทั้งหลายก็นำปลาเอาเสนาอมาตย์พวกนั้นไปหอดยังเฮือนเศรษฐีผู้อันเป็นพ่อมหาสัตว์เจ้า
ก็ได้กล่าวกรรมอันนั้นเหือกับเศรษฐีฟังจุประการหันแลเมื่อนั้นเศรษฐีก็กล่าวว่าเต่ามีลูกใจแห่งผู้ฆ่าจือว่าใจยะสังกาหาผู้เดียวเต่าอันหากจักหูต่างเป็นหมอยาจะแลเมื่อเสนาอามาตตั้งหลายนำเอาข่าวประวัติศาสตร์นั้นไปบอกพญาเจ้าเมืองแล้วก็นำเอาคำก่อนใหญ่นั้นมาฝากเฮแก่พระโพธิสัตว์เจ้าหันแลเมื่อนั้นเจ้าใจยะสังคหกุมารก็ได้ไปฮอดยังเมืองหลวงพญาเจ้าแล้วก็มากระทำโดยวิธีตามกุลแห่งตนอันหารหู้แจ้งมาแล้วแต่ก่อนนั่นแลโดยเตชะศีลปุญญปารมีแห่งตนอันใดปำเปงมาแต่ชาติหนหลังอันนั้นมาบ่ขาดส่วนอันว่าพญาโรกาแห่งพระญาตนนั่นก็รำงับกลับหายไปเสียงหันแลส่วนอันว่าพญาปัญจระนคระก็มีหะละไทยจมชื่นยินดีมากลักก็เฮเสนาอามาตั้งหลายปุโรหิตจาตตั้งหลายอาจารย์ตั้งหลายเจ้าก็ได้หาวันดีสีใจยะลาภะได้ภาพแปะสัตถูพระยาก็หมายมายังมากแก้วอันเลิศแล้วตัวไวประดับไปโดยเครื่องแก้วงามเลิศแล้วเจียงคานปานดังจักบินสารเปียงฟ้าในโลกลามาโดยรีบจ้างมาก็ทิพถมไปและนาเมื่อนั้นนายนักการผู้ฉลาดก็เอาคันคำไว้ใหญ่ใส่ยังเข้าตอกดอกไม้เตียนคำนำเอาหนอดทะลงทำน้อยนาดไปสู่ภาษาหลังเลิศแล้วก็ได้อภิเศกหนอแก้วบุญเรืองหือได้ซะเว่ยเมืองเสพสร้างใส่ชื่อพระบุญกว้างว่าธรรมสังกหราชาก็มีแลตินั้นมหาสัตว์เจ้าก็อยู่สะเวยสัมปัตติด้วยอันประกอบด้วยราชธรรมสิบประการฟ้าฝนก็ตกชอบตามฤดูกาลปิจะเข้ากาก็งอกงามดีเจ้าปุรีก็จมชื่นยินดีจุติจุแห่งจุบานจุเมืองหาพยะคาเสกสัตถุอุบาทสักอย่างสักเตื้อก็บ่มีแลภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายกูตถาคตะปางเมื่อสร้างสมปานเตียวไปมาในวัฏสงสารปางเมื่อเป็นพยาธรรมใจยะราชากษัตริย์นั้นก็ได้ผายโพดพุงเต้าพระยาและคนตั้งหลายได้เหือหายเสียยังพยาธิโลคาพยะถึงมวนก็ได้ด้วยสิบประคุณแห่งตนตุกเมื่อนั้นแลตาตาในกาละเมื่อเจ้าพญาโพธิสัตว์เจ้าเป็นธรรมใจยะกุมารก็ได้หือตานหักษาศีลภาวนาบ่ขาดถลาบเสียงอายุแห่งตนก็ได้ไปเกิดในท้องฟ้าฤตุสิตาก็มีหันแลสัทธาอันว่าสัพปัญญูพระพุทธเจ้าก็จุมนุมยังจาตกะอันนี้มาหือแจงพระจิงแสงเตสนาว่าหัตถิกามลังคามิปุญญังปะคะหิโตปะตาลิพุทธโรนามะโมคันระโนสุทโธทันโนสิริมหามายาราหุลเทโรสิวลิเทโรอนันโทสิริจยะสัมพุทโธโรกะนาโทเอวังทาระจายกาตันกันติภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายส่วนอันว่าพญา
ปาตะรีบุตรผู้หายพยาธิวันนั้นก็คือหากมาในอย่างพระมหาโมกขาลนะเถระเจ้าในการะบัดนี้และนาพระอาเศรษฐีอันเป็นพ่อและแม่แห่งเจ้าใจยะกุมารวันนั้นคือหากมาได้อย่างพระสีสุตโตตนะและพระนางสิริมหามายาในการะบัดนี้และนาส่วนว่าพญาเจ้าตุลมีชื่อว่าใจยะสังกหกุมารวันนั้นเอวังโลกนาโทก็คือหากมาได้แก่ตนกุตถาคตาตนเป็นที่จังติเปิ้งแก่โลกถึงสามในกาละบัดนี้และนาตุมเฮภากาวันตาสุดท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วยังจาตกะอันนี้จงได้ทะลงสะนำจำจือไว้อย่าขาดก็จักได้เถิงสุขสามพระการมีนิพพานเป็นที่แล้วบ่อย่าจันแลนาใจยะสังคหจาติกังนิทิตังขียาสังวันนาวิเศษอันเก่าแก้ไขยังใจยะสังคหก็บังคมสมเร็จอ้าวเสร็จแล้วศรัทธาเอ้าพอเวลาตันครับโอ้จับพอดี19:44 น.เอ้าศรัทธาญาติโยมอาเตทำแล้วเนอะศรัทธาจะได้ปันปอนคือศรัทธาญาติโยมตึงที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาที่ได้อนุโมทนาไปที่โทรมาโอนสตังมาก็ฮับศีลฮับปอนด้วยกันเนอะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายสาธุสาธุดีหลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีใจยะมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระ15ค่ำเดือน9เหนือวันอังคารที่14เดือนมิถุนาศักราชพุทธศักราช2565พระวสาเป็นวันปุจจุกรณารักขณาพิรุบาทศาสนาโกลมพระบรมติโรการยังพงพิบาลสะเตืองเรืองเรื่อเพื่อหื้อใดกระทำยังตาหน้าปารมีศีลปารมีไว้เป็นยอดขอดไว้ครับตนต่อไปทุกภาวะจัดใจถลาบได้จุจอดรอดเถิงเติงยังโลกิยะโลกุตตระมีมัคคะพระนิพพานเจ้าเป็นเขตเหตุนั้นหมายมีมหามูลศรัทธาใจยิงเท่าแก่พี่น้องเท่าแก่ทั้งหลายได้เป็นเจ้าภาพเจ้าเก้าเงามูลศรัทธากันเทศกันทำในวันนี้ก็ได้ฟังน้ำฟังธรรมกันในวันนี้ก็ขอให้ท่านเจ้าทั้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างทุกประการแม้นจะฮี้ก็ขอฮือปันมาแม้นจะหาก็ขอฮือปันใดมั่งมูลตุนเต้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทรัพย์สินเงินงองเงินรองหื้อหลายมาเทมาปรารถนาสุขสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยพันจงสำเร็จโดยพันนั้นจงจักมีเตี้ยงและดีลีชยสิทธิธนางลาพังเศรษฐิงพระควังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตติจะยัสวาสตวัฏสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตอายุวโนสุขังพลังนิปปานังปรมังสุขังอ่ะจบแล้วศรัทธาลำดับต่อไปก็โทรมาเนาะโทรมาออกเข่ารายการอยากจะอู้จะจายั้งก็ได้โทรมาหากันเป็นกำลังใจก็ได้หรือว่าโทรมามาอู้มาจะอะไรอย่างกันก็ได้สำหรับเข้าวาสาปีนี้ศรัทธาญาติโยมอาตมาก็คิดว่าจะเอาทำปื้นเมืองเนาะมาเทศฉลองศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายมีธรรมตอนนี้มีธรรมอยู่2ผูกด้วยกันมีจ้าง7หัวบัวปันกับเป็นธรรมมีอยู่9ผูกด้วยกันก็จะเอามาเทศคือศรัทธาญาติโยมวันมันจะเริ่มตั้งแต่วันเข้าวันพรรษาเนาะวันที่14เดือนกรกฎาคมนี้จะเทศธรรมอานิสงส์เข้าวาสาก่อนวันที่15ถึงจะได้เตดทำจ้างเจ็ดหัวบัวปันกับภัยจะเป็นเจ้าภาพผูกที่1ที่2ที่3สูงผูกที่9ก็แจ้งมาเนอะวันผูกที่1กับวันที่15ผูกที่2 16ผูกที่3 17ผูกที่4 18ไล่ไปจะถ้าตรงเสาร์วันอาทิตย์ก็ลบไปผูกที่8ที่9ก็ไล่ไปเรื่อยๆวันละผูกวันละผูกวันละผูกเนาะ
ข้าวสานี้อยากจะอนุรักษ์ฮักษาวัฒนธรรมประเพณีการฟังธรรมพื้นเมืองเนอะเอาละไผ่จะโทรมา0808844173 0808844173ถ้าบ่โทรมาก็จะขายยาอย่างเดียวนะจ้างเจ็ดหัวบัวปันกาบเรื่องเราจะเปลี่ยนจะได้เขาไปฟังพร้อมกันฟังด้วยกันปีนี้เข้าวสาปีนี้ตั้งใจว่าจะเทศธรรมพื้นเมืองเนาะม่วนบ่ม่วนก็ฟังเอาช่วยกันฟังม่วนกับบ่ม่วนก็ฟังเอาไฟจะเป็นเจ้าภาพกันจ้างเจ็ดหัวมัวปันงัวบัวปันกาบนี่นะผูกที่หนึ่งมีไฟพ่องก็ไล่ไปไฟจะเป็นเจ้าภาพเจ้าได้ก็ได้นะบ่ได้บักได้บานสิบสาวอย่างได้มดอย่างที่ว่านะเป็นเจ้าภาพอยู่ที่บ้านฮั่นเอาใส่ขันตอกดอกไม้เอาปัจจัยใส่ในถาดในจานให้ดีเต็ดแล้วก็เอาถวายที่พระพุทธท่านนะอ้าวศรัทธาญาติโยมมาแล้วสายแรกปฐมวันเลิกโยมแม่อ้อยวัดเจดีซาวได้ยินแล้วเนาะเจ้าไอ้สาเจ้าโอ้ดีแล้วยังตาปามดีขึ้นแล้วยังดีแล้วเจ้าศรัทธาญาติโยมโยมแม่อ้อยดนตีตาปามถามว่าใครตีแม่อ้อยว่าโอ้ยแม่เอาขบกไว้ย่ำขบกตีหน้าตอกเบ้กำโอ้ดีมันบ่เข้าเบ้าตาได้หิมเบ้าตาหันนะไฟตีกู้ไฟตีกู้เออไฟตีกู้ไฟตีกู้พอเป็นขบกตัวเก่านั่นน่ะคนเจ้าหมู่เก่าเนาะยายน้อยขอยังมากลับจากไรน้อยแต่ไหนโอ้ในการในการเล่มได้ไปหรือเปล่าเออเป็นยังอีแม็กก็กล้าขายไปเออตัวได้กล้าขายเนาะเออเปิ่นไปแอวกันปล่อยเปิ่นซะแต่เจ้าก็โทรมาว่าจะกลับแล้วอีหลัวกลับแล้วก็อ๋อกลับจากให้น้าน้อยละกันเจ้าเจ้าเออเปิ่นขยันเออเปิ่นขยันแอวเนาะแม่อันแม่น้อยทาโทษอันนี้ถ้าตาบ่ปามก็ใส่ไปทุกคนชมก็เขาว่ามีแฟนดามาอีเนาะเฮ้ยให้ก็เขาว่ามีแฟนดาเออสาธุเด้อขอบคุณอีแม่เด้อสาธุบุญฮักษาวันผูกจะไปแอวเชียงใหม่แหมแล้วซะทาตอนบ่ายก็ไปจัดรายการพุ่นเด้อวันผูกจะไปนอนวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเนาะเชียงใหม่วันพรุ่งนี้จะไปเรื่องราวของงานของครูบาอาจารย์เปิ้นจะไปฉลองสมโภชวัดนั้นที่ข้างวัดพระสิงห์เจริญป้อนี่ป้อสวัสดีครับหลวงพ่อครับผมว่าจังไดเออผมไปแอวหามาได้มุมได้ไปหาแท้เนี่ยโอ้อยู่จังไดหรอเออสมาร์ทผมอยู่แม่หม้อแพ้ครับโอ้แม่หม้อกาอยู่บ้านหยังเออฮะทั้งกลางวันหลวงพ่อโดเออดีกะป้อหยังป้อหยังอยู่แม่เมาะบ้านหยังบอกติมป้อสังเวียนป้อสังเวียนบ้านหยังบ้านฉลองราษฎร์ครับโอ้ฉลองราษฎร์กะโอ้บ้านฉลองราษฎร์ดีกะเดี๋ยวจะได้ผมจะไปหาหลวงพ่อเด้อโอ้ดีกะดีกะมีโอกาสมาเด้อป้อเด้อนั่นล่ะผมคิดถึงโน่นแม่นี่นะโอ้ดีมาเลยมาเลยยินดีตอนรับครับยินดีตอนรับขอบคุณยอมป้อสังเวียนบ้านฉลองราษฎร์เด้อที่โทรมาป้อสังเวียนบ้านฉลองราษฎร์เออโทรมาให้กำลังใจกันขอบคุณโอเคนะจ๊ะขอบคุณเนาะสาธุสาธุเอออีป้อได้โทรมาแล้วเออโทรใหม่บ่เป็นหยังวันหน้าก็เก่งละไหว้สาเนอะไหว้สาอนุโมทนาบุญกับสัตว์อนุโมทนาบุญอีกก็ได้ไหว้สาอีกก็ได้ถวายความเคารพอีกก็ได้เนอะโอ้กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าศรัทธาพี่น้องโอ้เจริญปอนโยมแม่สีกุลตันทุระทุลังจะเลื่อนปอนวันนี้กำเมียงเจ้าเทศจากงวดเนาะทำมางวดเออก็อ้ากะเล็กๆน้อยๆเต็ดได้ก็เต็ดไปเนาะฟังใดกับป้อกะฟังใดกับป้อกะโอ้ก่อนนี้เข้าใจดีเออถ้าฟังใดแสดงว่าใจได้แล้วเอานะก็ไฟดับน่ะจะเอาอย่างมาเมียไฟดับก็จบข่าวกะจะขึ้นไฟดับอ่ะ
ก็ไปดับอย่างมันดับที่วัดบุญญาวาสนั่นแหละตู้ไฟมันรู้ไอ้แม่มันระเบิดตุ่มกันมาอันกันแน่นเออเปิ่นแปลงมื้อเจ้านี่เปิดไหนก็ได้จึ้งได้ยินเออมันถึงบ่หมานนะมันรู้ทัดเฮาเตดก่อนน่ะหือมันรู้ทัดเฮาเตดก่อนน่ะมันรู้อย่างตอนนั้นเนาะเออวันค่ํายังมันบ่รู้เออมันสาธุสาธุจ้าสาธุสาธุกำลังใจนะขอบคุณอีแม่เจ้ามีเวลาก็มาเอียวพ่องกะก่อนเข้าวัดสานี่กับมันห่างไปกับนายมนัสช่ํายืนตกลงของคนแตกป้อโอ้เนี่ยอย่างตกอีหยังเหรอกับหัวครับโอ้กำลังใหญ่เมียโอ้อินโดอ่ะอินโดอินโดอินโดเออปันหอมปันหายเนอะจ้าวจ้าวสาธุสาธุอีแม่จ้าวแม่ศรีกุลตันธุระบ้านหนองล่องบุญสถาญาติโยมเนาะช่วงนี้โยมแม่ฟังอยู่ก็จ้าสบายดีกับบ่สบายโยมแม่ซิมแม่ซิมบ้านนาก่อมเหนือเนาะบ้านนาก่อมเหนือโยมแม่ซิมนี่โอ้เป็นคนฟังรายการที่อาตมาจัดหลายแหลกๆเลยนะอีแม่บอกว่าโอ้ฟังเมินมันแล้วช่วงนี้บ่หันโทรมายังสบายดีอยู่ก็จ้าอีแม่อายุนักแล้วก็คงจะสบายดีอยู่เนอะถ้าฟังอยู่ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขก็เติงหามูอีป่ออีแม่ทั้งหลายที่เคยโทรมาเนาะบ่ได้โทรมาก็บ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าโทรมาก็ที่จะได้ฮู้ข่าวว่าสบายดีก็เจริญปอนโยมแม่สมจิตสบายดีก็อีแม่สบายทุกอย่างจะฟังอยู่แต่บัดบัดโทรบัดไรเนาะบัดโทรบัดไรฟังอยู่เนอะเข้าว่าสายจะเทศทำเมียงให้ฟังเจ้าอันตะคืนไฟดับมันก่อไฟดับอีแม่ไฟอันอย่างก้อมอันนั้นฟิวมันขาดอีกาฮัตติมอตินาวัดบุญญาวัดอีแม่เขามาซ่อมวันนี้วันค่ำอ่ะแหละมันถ้าจะรำคาญโมมีคนโทรเข้านั่งไปอ่ะโอ้อันถ้าไฟดับนี่ยุ่งเขาพี่นะไอ้แม่คนโทรเข้ามาจริงๆอ่ะอืมก็ถ้าเออนะฟังไหนก็ได้อ่ะเออฟังไหนก็ได้เออโทรแต่พ่อมันได้ยังเออหน้ากากหน้ากากตูดอยู่พ่อไม่หายใจเออหน้ากากเปิดเลยว่าเป็นยังว่าเป็นยังเปิ้นพ่อไฟเสียไอ้นะเออเปิ้นสงสัยว่ามันเกิดอย่างขึ้นนี่กันเนาะเป็นยังไอ้แม่เจ้าตูขอบคุณไอ้แม่นะอยู่ฟังตลอดสาธุขอบคุณอีแม่โทรแต่บ่โทรได้แหมขอบคุณขอบคุณเจ้ายมแม่สมจิตอยู่ใกล้กันนี่จ้าสาธุสาธุอีแม่เจ้าโยมแม่นิตยาโทรมาแห่ใหม่ตะกี้บ่ทันรับคำเด้อพี่น้องแจงหัวลินว่าได้รับคำโยมแม่นิตยาโทรมาแห่ใหม่โทรมาแห่คำมีเวลาอยู่นิดแห่นิดหน่อยเด้อเข้าวสานี้จะเตดทำพื้นเมืองเอาผูกแหลกก่อนจ้างเจ็ดหัวบัวเจ็ดกะบัวปันกับจ้างเจ็ดหัวบัวปันกับเป็นทำจะใดเป็นเกี่ยวกับเรื่องอายังสทายาทโยมฟังกันเนอะก็โทรมาเอาให้จะเป็นเจ้าภาพการทำก็บอกกันได้เจริญปอนอีแม่ไว้สาเจ้าเจ้าสบายดีสบายดีอิดโอ้ธรรมดาชีวิตมนุษย์ตายบ่ได้ก็ได้หายอิดวันนั้นน่ะพักคือนี่เออพูดเกิงพูดกลางอืมเจ้าพูดเกิงพูดกลางไฟดับไฟดับเนาะตะคืนไฟดับไฟดับแต่สถานีที่สถานีพุ่นน่ะเจ้าแหมตู้ไฟมันนั้นตกกันนี่คนตกแม่บ้านตกกะตกกะกำลังเย็นน่ะโอ้ยังมาตกที่เฮาเพิ่นนี่โอ้ฝนนี่มันถ่าแล้วเปลี่ยนกันตกมันก็ไปตกกะเออสาธุสาธุขอบคุณอีแม่นะขออนุญาตทับสายแม่นิดโอ้ลกไปแห่มหม้อแม่นิตยากันเด้อแม่เด้อสาธุสาธุคุณทักสายแม่แม่นิตยามาแห่มใหม่บัดตันติ๊กๆขอสายสุดท้ายแม่นิตยาก่อนแล้วกันมาแล้วมาแล้วเจริญปอนแม่นิตยาแม่นิตยาอู้ได้แล้วนาะอีแม่ดับปิงอ่ะครับแล้วบะอู้แม่นิตยาขยายอู้เร็วเวลาจะหมดเวลาแล้วโอ้หายไปแล้วนะนี่นะแม่นิตยาแล้วไปวันนี้บ่ได้อู้กันแล้วเออเอาใหม่เจริญปอนอีแม่
เออนะกะอู้อู้อู้เลยหวังดีใจแต่วันนี้ได้ฟังคำอ๋อเจ้าเข้ามาหาวันนี้นะเจ้าแม่แม่จะถามว่าเวลาจะเอาคำเนี่ยท่านเอาตังไปพร้อมไปถวายที่ไหนเจ้าอ๋ออีแม่ก็เอาอีเมลก่อนใส่ซองไว้ฮันก่อนถ้ามีเวลาก่อนถ้ามีลูกหลานที่มันโอนจังก็โอนมาเอาถ้ามีเวลาก็เอาใส่ซองไว้ฮันใส่ซองไว้ฮันใส่หิ้งพระไว้หรือว่าไปวัดไปว่าอีเมลก็ไปถวายที่วัดก็ได้เป็นการน้ำกับไฟวัดได้ก็ได้แล้วก็บอกเขาเหียว่าอีเมลไปถวายวัดแล้วเนออีน่ะก็ได้บุญด้วยกันเดี๋ยวอันเบอร์เลขที่บัญชีเดี๋ยวก่อนบอกให้อีเมลเดี๋ยวถ้าอีเมจะโอนก่อนเดี๋ยวบอกมาเด้อเจ้าอีเมเดี๋ยวหมดเวลาหมดก็อีเมนี่แล้วปั่นป้อนคําอีเมนี่ละญาติญาติโยมทั้งหลายติดตามรับฟังรายการของท่านมีความสุขความเจริญเด้อจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลัง อย่าโยมตั้งหลายเนอะที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะลาไปแล้วส่วนที่ฟังตั้ง Facebook ไลฟ์ก็มีหลายผู้หลายท่านด้วยกันที่ฟังอยู่ Facebook ไลฟ์ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนอะติดตามเป็นกำลังคิดกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้อายุมันขวัญยืนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลัง